ล้วครับพระราชกำหนดเงินกู้500,000 ล้านค่ะไม่ใช่7นะเป็น500,000 ล้านนะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานใช่ค่ะมีผลมีสภาพบังคับแล้วตั้งแต่25พฤษภาคม64ค่ะเขาสังเกตก็คือว่าเดิมเนี่ยออกข่าวว่าจะออกพรก.กู้เงิน700,000 ล้านมากู้ประเทศ700,000 ล้านกู้วิกฤตโควิดระลอกล่าสุดไปมาเหลือ500,000 ล้านไปดูกันสักนิดไหมครับท้ายพรก.เขามีบัญชีแนบท้ายใช่ค่ะบัญชีแนบท้ายที่แจกแจงชัดเจนว่าไอ้500,000 ล้านที่กู้มาโดยอำนาจของพรก.นั้นเอาไปทำอะไรได้แบ่ง3ก้อนนอกจากนี้ไม่ได้นะต้องบอกเลยนอกจากนี้ไม่ได้นะคะแบ่งเป็น3ก้อนนะคะก้อนที่1 นะคะเป็นแผนการหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด -19 นะคะวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 ล้านบาทนะคะคนที่รับผิดชอบนะคะใช้เงินก้อนนี้ก็คือกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานของรัฐที่ครม.มอบหมายค่ะครับเอาสั้นๆแบบนี้มั้ยหรือต้องรายละเอียดแจกแจงไปเลยว่าเอาไปเบิกจ่ายจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ไม่ต้องเอาที่ 2เอากันอย่างนี้ส่วนที่1ก็คืองบโควิดงบโควิด 30,000 ล้านค่ะงบส่วนที่2คืองบเยียวยาแจกนั่นแหละเท่าไหร่ครับงบแจกนี่อยู่ที่ 300,000 ล้านบาทค่ะกระทรวงการคลังรับผิดชอบหรือหน่วยงานที่ครม.มอบหมายและส่วนที่3ก็คืองบฟื้นฟูเศรษฐกิจเท่าไหร่ครับ 170,000 ล้านค่ะโอเคเราจะต่อสายไปที่คุณแพทริเซียมงคลมนิตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.นะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคุณอมรรัตน์ค่ะครับครับฝั่งชมันค่ะครับครับคุณแพทริเซียครับก่อนที่จะไปกันที่พรก. 500,000 ล้านขอย้อนไปที่พรก. 1ล้านล้านสักนิดนึงนะพรก. 1ล้านล้านนี่ตกลงกู้เข้ามาจนเต็ม1ล้านล้านหรือยังครับยังเลยค่ะตอนเริ่มพรก. 1ล้านล้านเนี่ยเราทยอยกันกู้อยู่แล้วนะคะตามโครงการต่างๆที่ครม.เขามีมติอนุมัติให้ใช้นะคะและแต่ละโครงการเนี่ยเราก็ไม่ได้กู้ทันทีทุกโครงการจะต้องทำแผนการใช้เงินมาให้สบน.เป็นรายเดือนนะคะว่าแต่ละเดือนเขาจะใช้เงินเท่าไหร่เราก็จะกู้เตรียมไว้ให้ตามความจำเป็นของการใช้เงินปัจจุบันนี้1ล้านล้านนะคะครม.อนุมัติกรอบไปแล้ว817,000 ล้านนะคะแล้วก็มีการกู้เงินจริงๆเนี่ยประมาณ 733,841 ล้านบาทนะคะนี่ที่กู้แล้วค่ะค่ะแล้วก็เบิกจ่ายออกไปเนี่ยประมาณ689ประมาณ 860,000 ล้านนะคะประมาณ 83ประมาณ 80% มั้งคะค่ะครับจาก1ล้านล้านยังเหลือวงเงินที่จะใช้ได้อีกตั้งประมาณกลมๆก็คือสัก 190,000 ล้านหรือ 200,000 ล้านปัดเศษกลมๆนะฮะเมื่อยังเหลือวงเงินที่ยังใช้ได้อีกตั้ง 200,000 นั้นทำไมรีบกู้ในส่วนของ 500,000 ล้านล่ะครับรีบออกพรก. 500,000 ล้านค่ะจริงๆ 200,000 ล้านที่เหลือเนี่ยนะคะมันมีโครงการรอแล้วนะคะเช่นโครงการที่ครม.มีมติไปก่อนหน้านี้ประมาณอีก 140,000 นะคะค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการอนุมัติหลักการไม่ว่าจะเป็นช็อปดีมีคืนหรือว่าเป็นเราเที่ยวเราอะไรคนละครึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่ะมีโครงการรออยู่แล้วเขากำลังเข้าคณะทำงานคณะกรรมการอย่างกรองเพื่อจะเข้า formalize ผ่านเข้าครม.ทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณเกือบ200,000 ล้านจริงๆเนี่ยมันมีโครงการรอใช้เงินอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าภายในช่วงที่เหลือเนี่ยมันจะหมดละแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มันมีความรุนแรงของเหตุการณ์ของโคโรนาไวรัสกลับมาเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเงินไว้จะใช้หรือไม่ใช้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ายังน้อยต้องมีถุงมีถังเตรียมไว้ก่อนถ้ามันจะไปต้องใช้มันก็หยิบออกมาใช้ได้ตลอดค่ะครับผมก็จะว่า1ล้านล้านที่บอกว่ายังเหลือวงเงินอยู่200,000 ล้านกลมๆนะครับใน200,000 ล้านนั้นเนี่ยอย่างน้อย 1.4 แสนล้านเนี่ยเป็นวงเงินที่ต้องการไว้สำหรับเราชนะกับม.33เรารักกันที่ครม.เพิ่งอนุมัติต่อยอดไปเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็มีโครงการที่อยู่ในไพป์ไลน์อีกมีสาธารณสุขก็ทำเข้ามาเมื่อวานมีโอกาสคุยกับท่านเลขาสภาพัฒน์อะค่ะท่านเลขาสภาพัฒน์ก็บอกว่าตอนนี้ที่เหลือวงเงินอยู่ที่เข้าใจกันว่าเหลือประมาณ10,000 กว่าล้าน60,000 16,000เนี่ยก็คิดว่าหมดแล้วค่ะเพราะว่าสาธารณสุขทำเข้ามาหมดละแล้วก็อาจจะต้องใช้วงเงินของส่วนที่เหลือของแผน2แผน3โยนกลับไปที่วงที่1ด้วยซ้ำแล้วก็เพื่อที่จะปิดแสนล้านล้านนี้พอดีเลยค่ะกู้1ล้านล้านถ้าจะไม่ผิดนะฮะใน
ส่วนหนึ่งของ1ล้านล้านนั้นเขากันไว้สำหรับเป็นงบสู้โควิดของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเข้าใจว่าตั้งไว้ 45,000 ล้านกลมๆเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภาเท่าที่เช็คตัวเลขเช็คยอดเนี่ยดูเหมือนว่าการทำโครงการการอนุมัติโครงการการเบิกจ่ายในส่วนของงบโควิดมันช้ามากแล้วมันน้อยมากยังเหลือวงเงินต้อง 2-3 หมื่นล้านขยับมาตอนนี้มีการเสนอโครงการและผ่านกันจนเต็มวงเงินแล้วเหรอครับคือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าโครงการของภายใต้สาธารณสุขเนี่ยมันไม่ได้เป็นโครงการเร็วเท่าไหร่นะคะมันเป็นการโครงการที่โรงเรียนแพทย์สร้างเครื่องความดันสร้างห้องความดันลบสร้างตึกสร้างคือมันเป็นการลงทุนพอสมควรค่ะมันไม่ใช่งบซื้อของเร็วเช่นซื้อเครื่องนู้นเครื่องนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนนึงที่เป็นการลงทุนที่มันจะต้องมีเปิดอะไรตามกระบวนการรัฐบาลค่ะต้องใช้เวลานะคะแต่มีส่วนนึงที่ใช้กับวัคซีนค่ะมีส่วนนึงที่ใช้กับวัคซีนค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ของสาธารณสุขที่เบิกไปค่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นการค่าตอบแทนอสม.ทั้งหลายนะคะอันนั้นก็จะเบิกเร็วค่ะส่วนโครงการของสาธารณสุขที่กำลังจะเข้ามาก็เป็นโครงการที่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่เป็นความจำเป็นที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์และมันจำเป็นยิ่งยวดสำหรับต่อสู้กับโคโรนาไวรัสค่ะเรื่องทำนิดนึงนะฮะงบที่ใช้ในการซื้อวัคซีนโดยเฉพาะตัวซิโนแวคซื้อมาตั้งเยอะแยะตั้ง9ล้านโดสเนี่ยนะฮะใช้เงินจากส่วนนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นงบประมาณปกติฮะซื้อวัคซีนคิดว่าอันนั้นเป็นบางส่วนเป็นงบกลางนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงบกลางส่วนใหญ่เป็นงบกลางค่ะดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะ okay. คือมาพรก.บ้างแต่ดิฉันไม่รู้ว่าเวลาขอวัคซีนรายละเอียดเนี่ยยี่ห้อไหนอะไรยังไง okay. ดิฉันตอบไม่ได้โอเคทีนี้กลับมาที่พรก.500ล้านนะฮะวางคิวในการที่จะกู้กันเข้ามาอย่างไรครับเหมือนหนึ่งล้านล้านเลยค่ะเรากู้ตามความตามโครงการที่อนุมัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวสภาพัฒน์คุณต้องกำหนดกรอบก่อนว่าจะโดยเฉพาะแผน3นะคะว่าจะใช้กันยังไงนะคะแล้วก็แผน2หรือแผน1เนี่ยถ้าจำเป็นต้องใช้เนี่ยจะต้องเยียวยาไหมจะต้องดูแลผู้ประกอบการยังไงซึ่งเข้าใจว่าแผน2เนี่ยจะทาร์เก็ตไปลงดูเรื่องผู้ประกอบการ SME มากขึ้นนะคะไม่ได้หวานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คงต้องดูก่อนว่าจะเอาโครงการจะมีอะไรแล้วจะลงเงินเมื่อไหร่สปน.ถึงจะตามกู้ทีหลังค่ะสปน.ที่ท้ายสุดเลยค่ะเราจะไม่กู้ไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะก็รอดูสภาพัฒน์วางกรอบก่อนใช่ไหมคะแต่ดูเหมือนว่า1ล้านมันก็ล้อมาจาก1ล้านล้านตรงนี้หมายถึงว่าต้องใช้ก้อนนั้นให้จบก่อนแล้วถ้ามันมีโครงการอะไรเพิ่มก็มาแตะตรงนี้หรือมันแยกกันไปเลยค่ะคือมันแยกกันค่ะคือของล้านล้านเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้ครบมีโครงการรออยู่แล้วแล้วก็มีแทร็กของ1ล้านล้านเราจะแยกทางกันเราจะไม่เอาเงินปนกันค่ะมันวิ่งขนานกันค่ะแต่ว่าต้องมั่นค่ะแต่ต้องมั่นใจว่าไอ้กรอบวงเงินของ1ล้านล้านมันได้การใช้หมดแล้วซึ่งเมื่อกี้ที่ดิฉันเรียนไปว่ามันได้อนุมัติเดี๋ยวมันจ่อที่จะอนุมัติหมดแล้วใช่ใกล้แล้วล่ะครับพรก500ล้านถ้าจะกู้นะครับระยะเวลาที่จะเริ่มกู้ได้ก็คือต้องรอให้ถึงปีงบประมาณ65ก็คือตั้งแต่1ตุลา64ไปแล้วจึงจะเริ่มกู้ได้อันนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะไม่ถูกค่ะกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะอ๋อตั้งแต่วันนี้เลยนะถ้ามีแผนเข้ามาถ้ามีแผนเข้ามาคือพอพรก.มีผลใช้บังคับปุ๊บเนี่ยมันได้เริ่มได้เลยแต่มันมีกระบวนการการกู้เงินนะคะซึ่งสปน.ต้องใช้ประมาณ10วันกว่าจะกู้จะกว่าจะได้เงินเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถามกู้ได้เลยไหมกู้ได้เลยเพียงแต่ว่าเรายังไม่กู้เพราะว่ายังไม่มีโครงการ okay. แล้วก็ขอย้ำเรียนนะคะว่าการตราพระราชกำหนดนี้เนี่ยไม่ได้กู้ทันทีออกมา500ล้านโกยออกมาจากตลาด500ล้านไม่ใช่นะค่อยๆกู้ตามความจำเป็นของการใช้เงินจริงๆค่ะครับครับทีนี้ที่มีข่าวว่าจะกู้ก่อน100ล้านภายในสิ้นปี2564นั้นจะเอาไปทำอะไรฮะตัว100ล้านมีโครงการชัดเจนที่รอการใช้เงินอยู่หรืออย่างไรครับ100ล้านอ๋อไม่ใช่เลยค่ะต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะพอเราได้โจทย์มา500ล้านก็จะเราก็จะต้องคำนวณว่า debt to GDP หรือว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะในแต่ละช่วงจะเป็นอะไรก็ได้มีการคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคิดว่า500ล้านเนี่ยจะมีการลงไหมในปีงบประมาณนี้หรือว่ายังไม่ลงเราคุยกันแล้วก็คิดว่าน่าอาจจะต้องมีการใช้500ล้านเนี้ยในบางส่วนในปีงบประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คาดกันว่าอาจจะเป็นไปได้นะเอาดูสัก100ล้าน
ล้วปีที่ส่วนที่เหลือ400,000 ล้านอาจจะไปปีหน้าก็ได้แต่ถ้า1,000,000,000ยังพอยังไม่ต้องใช้กู้ตัวนี้ก็ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ก็รอก่อนค่ะอันนี้เป็นการตั้งสมมติฐานค่ะว่าถ้ามีการใช้100,000,000ในปีนี้ในปีงบประมาณนี้แล้วที่เหลือไปเป็นปีงบประมาณหน้าเนี่ยสัดส่วนนี้สาธารณะต่อ GDP จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ถ้าไม่มีการใช้เลยเนี่ยก็ตัวสัดส่วนนี้ก็จะลดลงค่ะหรือใช้มากขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นค่ะค่ะณเบื้องต้นดูแล้ว100,000,000น่าจะต้องมาใช้ในปีนี้ก่อนไหมคะเท่าที่ดูสถานการณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมีการคุยกันถึงขนาดนั้นไหมคะยังมั้งคะดิฉันยังตอบว่าตอนนี้ยังไม่ดิฉันไม่สายหาเงินเนาะเข้าใจว่าคือเขาบอกมาไงเราจะได้เตรียมตัวไงคนบอกให้โจทย์มาไม่ค่ะคือแค่คิดว่าเตรียมมาให้ก่อนค่ะถ้าต้องใช้ก็ใช้ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะใช้ตามจริงแล้วกันตามแผนมาจริงใช่ค่ะแล้วครับแล้วครับต้องกราบขอบคุณมากครับคุณแพทริเซียครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะผู้อำนวยการสบน.นะคะคุณแพทริเซียมงคลวณิชนะคะถ้าผมชมคุณแพทริเซียนะอธิบายความได้กระชับแล้วก็ชัดเจนกว่าคนสสข.ซะอีกเนี่ยใจเย็นใจเย็น